ี้มาคุกเลยไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิราคงสวัสดิ์เอ๊สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับแพรแล้วนะคะแพรรี่วันเดอร์แลนด์ค่ะก็อย่างที่คนรู้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งเป็นนิราคงสวัสดิ์นั่นเองจะบอกว่าติดตามละครเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบต้องมานั่งดูย้อนหลังอะไรแบบนี้เลยยิ่งตอนแบบลุงพลเสียคือแบบเศร้ามากว่านะคะอินมากนะก็ไม่พลาดนะคะวันนี้เลยหยิบลุคนิราคงสวัสดิ์นะคะหรือว่าใบเฟิร์นของเรานั่นเองสำหรับลุคนี้นะคะจะเน้นทำให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วกันเนาะก็จะได้มาเป็นประมาณนี้อ่ะเอาล่ะไม่รอช้าแล้วดีกว่านะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวิกผมพร้อมแล้วนะคะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันโคนอ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวผมจะลงด้วยตัวนี้เลยอันนี้เป็นทรีทเมนต์โลชั่นจากละแมนะคะซึ่งช่างแต่งหน้าใช้เยอะมากทุกคนแล้วแบบยิ่งก่อนแต่งหน้านะคะมันจะเวิร์กมากฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาใช้นะคะแล้วนะคะแพทจะลงด้วยตัวนี้เลยจาก Bobbi Brown นะคะวิตามิน N Rich Face Base นะคะตัวนี้ลงก่อนแต่งหน้าทำให้หน้าชุ่มชื้นด้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนดูสีหน้าแบบว่าดูชุ่มชื้นมากเลยนะคะนี่คือการเพรสกินนะคะเพราะว่าผิวนิราของเรานะคะมันแบบมันกลมจากข้างในจริงๆนะทุกคนสำหรับรองพื้นวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะแพทจะมาลองใช้ตัวนี้เลยอันนี้นะคะเป็น Urban Decay Naked นะคะซึ่งเขาออกมาใหม่ล่าสุดเลยทุกคนโอ้ my god มากเลยนะคะอันนี้ก็เป็น Stay Naked Weightless Liquid Foundation นะคะซึ่งความเก๋ของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็น weightless นะคะคือแบบเบาสบายหน้ามากๆแต่ว่าให้ความปกปิดและที่สำคัญอยู่ทนนาน24ชั่วโมงคือแบบอยากรู้อยากลองอันนี้นะคะบอกเลยว่าเขาออกมาถึง23สีนะคะแบบเยอะมากๆคือจะมีหลายอันเดอร์โทนมากๆเลยจะเป็นคูลนิวทรอลแล้วก็วอร์มนะคะคือถ้าใครคิดว่าเลือกไม่ได้ก็สอบถาม BA หรือว่าในเคาน์เตอร์เซฟอรานะคะแล้วดูดิเหมาะกับเฉดสีผิวคนเอเชียมากๆเลยนะคะเพราะชอบมากดิเป๊ะมากเลยนะจริงๆพี่เขาเลือกมาให้เป๊ะมากเลยนี่ทุกคนนี่ลงแค่เลเยอร์เดียวแบบสิวหายหมดเลยอะแล้วคือบางจุดนะคะที่แพรต้องการปกปิดเพิ่มอย่างเงี้ยนะคะแพรก็สามารถบิวเอโบได้ด้วยอะคือแทบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยดูดิขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเซตด้วยแป้งฝุ่นกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นของ Hourglass นั่นเองนะคะแพรชอบตัวนี้เพราะว่ามันให้ผิวที่ดูฟินิชชิ่งที่ดูแบบสะท้อนแสงผมไม่ใช่สะท้อนแสงไม่ใช่สะท้อนแสงเขาเรียกว่าเล่นแสงนะคะแล้วแบบผิวเราจะสวยมากๆเลยนี่เริ่มชินกับผมหรือยังคือแพงไม่ชินเลยอะเนื่องจากผมสั้นมานานเกินนะคะมาต่อกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตานะคะวันนี้เพจะใช้พาเลตของ Happy Sunday ของ Ice Ice Body นั่นเองจัวหยิบจับใช้บ่อยมากเลยเนาะพี่ไอซ์ต้องแบบแฮปปี้แน่ๆซึ่งพาเลตนี้นะคะหน้าตาอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าข้างในนะคะจะเป็นสีแมตต์หมดเลยอุ้ยผิดด้านจะเป็นสีแมตต์หมดเลยนะคะก็เป็นโทนสีที่เหมาะกับนิรามากเดี๋ยวจะมาจิ้มเป็นสีนี้คนคือแพรติดแบบละครเรื่องนี้มากคือแพรไม่ได้ติดละครมานานมากแล้วคือส่วนตัวแพรชอบการแสดงของใบเฟิร์นมากๆอยู่แล้วนะคะจากสิ่งอะไรที่ว่ารักใช่พี่ชนแล้วแบบก็เลยติดตามมาตลอดเพราะรู้สึกว่าเทคนิคการแสดงของเขาแบบน่าสนใจมากๆแล้วเรื่องนี้ก็แบบพลิกบทไปอีกแสดงเป็นแบบสาวประเภท2เฮ้ยเก๋อ่ะก็เลยแบบติดมากแล้วทีเนี้ยทุกครั้งที่ดูอ่ะนอกจากจะดูเนื้อเรื่องดูความมันแล้วอ่ะเชื่อป่าวว่าแบบดูแต่เมคอัพนิราเว้ยแบบคือความใบเฟิร์นผิวเขาแบบโกลมากเรื่องนี้นะเขาแบบแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งอะทุกคนแต่แบบสวยอะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยตั้งใจหยิบมาเลยนะคะสีเดียวเลยทุกคนง่ายมากเห็นไหมแต่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแบบนิราแบบนี้เสร็จปั๊บนะคะแพทจะลงด้วยชิมเมอร์ซึ่งจริงๆเป็นชิมเมอร์แบบไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้แพทจะหยิบของ Urban Decay มานะคะเพราะว่าเนื่องจากมันอยู่ใกล้มือนั่นเองเดี๋ยวจะหยิบเป็นชิมเมอร์วิงวิงทองนี้นะนี่ตาจะดูโตขึ้นมาเลยเห็นเปล่าเสร็จตากันไปแล้วนะคะเรามาถึงแ
้มกันบ้างนะคะสำหรับแก้มเนี่ยแพนจะลงเป็น Urban Decay Low Fine นะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนแพชอบมากคือถ้าใครดูคลิปแพบ่อยจะรู้ว่าแพหยิบออกมาใช้บ่อยมากเลยใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้นะคะแพจะใช้เป็นสีเบอร์ Amplify ซึ่งเป็นสีแดงแบบนี้เลยนี่คือตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อมูสแบบนี้เลยทุกคนแล้วคือแบบพิกเมนต์แน่นมากฉะนั้นเวลาลงนะคะระวังนิดนึงคือค่อยๆเลยนะน้อยมากโอ้ my god แดงไปคือความแก้มใบเฟิร์นทุกคนนึกออกป่าวว่าแบบมันจะเหมือนคนที่แบบผิวสุขภาพดีอะแดงมาจากข้างในนะคะซึ่งตัวนี้เวิร์กมากๆเพราะว่าเขาเป็นเนื้อมูสแบบเนี่ยเราสามารถเอามาทาแบบหลังจากลงแป้งได้อะคือถ้าปกติเป็นเนื้อครีมเนี่ยมันจะเป็นคราบนะคะแต่เนี้ยเขาเป็นเนื้อมูสก็คือการันตีลงได้นะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยแล้วแบบทุกคนวันนั้นนั่งดูโวกที่แบบยาย่าอุรัสยาไปออกอะแล้วเขาก็หยิบตัวนี้มาเป็นเฟเวอริตด้วยหยิบมาแบบปัดแก้มกับหยิบมาทาปากนะคะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้ดีจริงอีกแก้มดูละมุนมากคือทุกคนพอลงบลัชที่เป็นสีแดงนะคะมันจะดูแบบดูเป็นตูดเด็กดูแบบเฮ้ยกินมะเขือเทศมาแล้วแก้มเป็นแบบสีระเรื่อระเรื่ออย่างนี้นะคะอย่างในเรื่องเลยนะเอาล่ะเรามาลงปากกันบ้างนะคะสำหรับลิปวันนี้จะบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่แพรแบบดูละครเนี่ยแพรจ้องแต่ปากนิราทุกคนมันมีความออมเบรเล็กๆนะคะแล้วสีเขาสวยมากซึ่งจะบอกเลยว่าลิปที่เอามาวันนี้สีเป๊ะมากๆแน่นอนไม่มีพลาดแน่นอนนะคะสำหรับสีแรกที่จะลงนะคะเป็นสีซูสนั่นเองอันนี้เป็นสีเพอร์ซิอุสนะคะแพรชอบมากทุกคนเนี่ยเป็นของแบรนด์ไทยด้วยที่แพทจะมาออมเบรด้วยคือตัวนี้เอง S4 ตัวนี้นะคะแพทเป็นจัดมาจาก Eve and Boy เป็นลิปอัพเพนซิลสี Limitless นะคะก็จะเป็นแดงแบบก็ไม่ถูกอะทุกคนแดงตุ่นๆแบบนั่นแหละสีสวยมากเดี๋ยวลองดูให้ดูเป็นผิวแบบผิวสุขภาพดีนะคะซึ่งวันนี้แพนเลือกเป็นของ Shiseido มานะคะซึ่งตัวนี้เป็น Aura Dew สีเบอร์ Sola 02นะคะทุกคนความเจ๋งของมันก็คือนางสามารถลงได้ทั้งตาปากแล้วก็ไม่ลงได้ทั้งหน้าเลยตาปากแล้วก็หน้าใช้วันนี้นะคะเราจะมาลงเป็นไฮไลท์กันสุดนะคะเดี๋ยวแพทจะมาเติมขี้แมงวันตรงนี้นึงทุกคนเป็นความฟินเล็กๆนะคะของนิราของเราตรงนี้มาตรงนี้นะจากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวนั่นเองจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ถ้าใครอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะคะก็พิมพ์มาคอมเมนต์กันได้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันว่าไม่พลาดนะคะที่จะหยิบลุคนี้มาแต่งให้ดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบมากันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้าใครอยากคอมเมนต์มาพูดคุยหรือว่าจะว่าก็ได้ว่าเฮ้ยพี่แพรวิกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย